ก็จบลงไปอย่างยิ่งใหญ่กันเลยนะครับกับโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์ถ้าเรื่องที่แล้วยังดงบราเธอร์สทำกลุ่มคนดูเสียงแตกกันสุดๆเรื่องนี้ก็ดูจะตรงกันข้ามกันเลยเพราะแทบทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิงโอเจอร์ทำออกมาได้สนุกเกินความคาดหมายเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยว่าจะมาพูดถึงภาพรวมของเรื่องนี้กันกับส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบและเรื่องราวของของเล่นใน1ปีที่ผ่านมาในส่วนเรื่องย่อของคิงโอเจอร์ก็คือนานมาแล้วมนุษยชาติบนดวงดาวจีคิวได้มีโชคชะตาให้ต้องสูญพันธุ์เหล่าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์บักน่ารักได้บุกเข้าทำร้ายผู้คนอย่างโหดร้ายแต่วีรบุรุษทั้ง5และจักรกลรูปแบบแมลงชูกอร์ดได้ยืนขึ้นและรวมพลังกันชูกอร์ดที่ได้กลายเป็นคิงโอเจอร์ได้ช่วยมนุษยชาติจากเหล่าศัตรูวีรบุรุษได้กลายเป็นราชาอาณาจักรทั้ง5ได้ถือกำเนิดขึ้นจาก5ชูกอร์ดและสันติสุขก็ได้มาถึงแต่ทว่ามันกลับมีคำทำนายอยู่ที่บอกเอาไว้ว่าหลังจาก 2,000 ปีแห่งการหลับไหลอาณาจักรใต้ดินบักนารักก็จะฟื้นคืนชีพจากส่วนลึกของดาวดวงนี้และตอนนี้จีคิวก็ได้มาถึงปีแห่งคำทำนายแล้วและมันก็เป็นไปตามที่คาดการบักน่ารักได้บุกขึ้นมาจากใต้ดินและเริ่มโจมตีผู้คนแต่ละอาณาจักรจะสามารถร่วมมือกันเพื่อรับมือกับอันตรายนี้ด้วยพลังใหม่กันได้หรือไม่ก็มาเริ่มพูดถึงส่วนที่ผมชอบของเรื่องนี้กันก่อนอย่างแรกก็คือความอลังการผมว่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันแน่นอนว่าทุกฉากไคลแม็กซ์ของคิงโอเจอร์เล่นใหญ่กันตลอดไม่ว่าจะเป็นฉากรวมพลังของราชาและเหล่าผู้ติดตามขึ้นไปบังคับก็อดคิงโอเจอร์ก่อนจะปิดเรื่องราวในช่วงแรกและที่น่าประทับใจกันสุดๆกับศึกสุดท้ายการรวมผลประชาชนและเหล่าราชาในจีคิวเพื่อต่อสู้กับแมลงจักรวาลที่ทำออกมาเวอร์วังเหมือนกับ Avengers Endgame กันเลยตัวละครที่น่าสนใจคิงโอเจอร์ก็นับได้ว่าเป็นเซนไตอีกเรื่องที่มีเซตติ้งของตัวละครได้มีเอกลักษณ์กันเลยทีเดียวแต่ละคนก็มีจุดเด่นและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำในแบบของตัวเองกีระที่มีความหามแต่ใจจริงของเขาก็คือคนที่อ่อนโยนยันมะที่มีความเป็นลูกพี่เก๋าเกมแบบจิ๊กโก้ฮิเมโนะที่มีความเลิศเชิดแบบตัวแม่ริต้าที่ต้องมีความนิ่งแต่ในใจก็อยากจะกรีดร้องคังอุรากิที่ต้องสามารถโกหกกันได้แบบหน้าตายและเจเรมี่นักเล่าเรื่องราชาแห่งกึ่งกลางในช่วงเปิดตัวของเรื่องนี้ก็มีการบอกว่าทุกคนคือเซนเตอร์หรือทุกคนจะมีความเป็นผู้นำกันหมดก่อนที่จะได้ดูและหลายคนก็คงจะนึกภาพกันไม่ออกว่าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงกันล่ะแต่คิงโอเจอร์ก็สามารถแบ่งบทให้ทุกตัวละครมีความเด่นแบบทั่วถึงถึงแม้เรื่องนี้กีระจะเป็นพระเอกที่ก็ต้องมีความเด่นสุดๆกันอยู่แล้วแต่ภาพรวมก็พูดได้ว่าไม่มีตัวละครคนไหนที่เรารู้สึกว่าจ้างกันเกินไปนะครับการคัดเลือกตัวนักแสดงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแม้จะวางตัวละครได้น่าสนใจแต่การจะอินหรือไม่อินนั้นก็ขึ้นอยู่กับนักแสดงกันด้วยซึ่งคิงโอเจอร์ทั้งทีมงานก็แคสนักแสดงออกมาได้เข้ากับบทบาทกันแทบทุกคนไม่เว้นแม้แต่เหล่าตัวประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างโกโรเกะเลยทีเดียวส่วนนักแสดงที่ผมโดนใจที่สุดในเรื่องนี้ก็จะเป็นคุณมูราคามิเอริกะในบทของฮิเมโนะรันที่ทั้งภาพลักษณ์ลักษณะท่าทางและทุกๆอย่างก็บ่งบอกถึงความเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่ก็มีความงดงามมากกว่าใครๆกันจริงๆอีกคนหนึ่งที่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันก็จะเป็นคุณโซคาคุผู้รับบทคังอุรากิดิโบสกิการแสดงออกผ่านทางสายตาของเขาหลายๆครั้งก็ทำให้ผมอินมากและท่าทางที่เหมือนกับละครคาบุกิก็ออกมาดูเท่กันสุดๆเรื่องราวและองค์ประกอบที่ใส่ใจเนื้อเรื่องของคิงโอเจอร์ก็คงเรียกได้ว่าถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างดีหลายอย่างที่ปูเอาไว้ก็หยิบจับมาใช้ประโยชน์กันหมดเช่นเรื่องคอมพิวเตอร์ของยันแมะหรือปูมหลังของตัวละครต่างๆปมปริศนาที่วางเอาไว้ก็ถูกอธิบายมาจนเกือบครบอาจจะมีเล็กน้อยที่หลุดไปบ้างแต่ดูจนถึงตอนอวสานก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ค้างคากันอยู่องค์ประกอบของเรื่องนี้ก็พูดได้ว่าค่อนข้างละเอียดมากเช่นการประดิษฐ์ตัวอักษรของดาวจิคิวเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเซตติ้งดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกก็เลยต้องมีอักษรแบบเฉพาะตัวซึ่งก็ไม่ได้ทำกันมาเล่นๆเพราะสามารถแปลออกมาเป็นคำกันได้จริงๆหลายๆจุดถ้าเราถอดรหัสกันได้ก็จะเข้าใจเรื่องราวกันได้มากขึ้นไปอีกการเชื่อมเรื่องราวกับเคียวริวเจอร์ตอนแรกที่ผมได้ยินว่าเคียวริวเจอร์จะมาแจมกันในเรื่องนี้ก็ชวนให้ดูกังวลกันอยู่บ้างว่ามันจะทำให้จังหวะของเนื้อเรื่องเสียกันไปเลยหรือเปล่าแล้วจู่ๆยัดมาขายของนี่มันจะเวิร์กกันไหมแล้วจะให้ไปเจอกันได้ยังไงเพราะเซตติ้งมันอยู่กันคนละโลกเลยแต่หลังจากที่
ได้ดูของจริงกันแล้วก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากสามารถเชื่อมทั้งสองเรื่องราวออกมาได้อย่างกลมกลืนกลายเป็นว่า King Ozer เป็นเหมือนภาคต่อของ Killdozer แบบอ้อมๆก็ว่าได้เนื้อเรื่องโชเนนแต่คาดเดาไม่ได้เนื้อเรื่องของ King Ozer ก็ต้องบอกว่ามาแนวการ์ตูนโชเนนกันสุดๆความถูกต้องความรักพลังมิตรภาพเป้าหมายเองก็เรียบง่ายกันแบบสุดๆช่วงแรกก็คือการต่อสู้กับบักแนวรักส่วนช่วงที่2ก็เป็นการต่อสู้กับเหล่าแมลงจักรวาลแต่ระหว่างทางเนื้อเรื่องก็พยายามผูกปมต่างๆให้เราไม่รู้สึกเบื่อยิ่งช่วงที่2ที่จะต้องต่อสู้กับพวกดักเดทซึ่งก็จะไม่มีพวกปีศาจประจำตอนกันแล้วกลายเป็นพวก5ตัวตลกแมลงจักรวาลตอนแรกก็ทำให้ผมคิดว่ามันจะดูน่าเบื่อกันไปไหมสู้กับ5ตัววนไปวนมาแต่สรุปก็คือทางทีมงานก็พยายามพลิกเนื้อเรื่องให้คนดูได้ลุ้นกันตลอดแล้วก็เข้าใจกันได้ว่าศัตรูแค่5ตัวก็เพียงพอกันแล้วจริงๆเรื่องราวหลายช่วงก็เรียกว่าคาดเดากันไม่ได้พอๆกับดงบราเธอร์สกันเลยอย่างเรื่องการยึดอาณาจักรอื่นโกโซปาของยันมะวิธีการในการเอาชนะกลอดี้และที่พลิกที่สุดก็คือกำลังเสริมในช่วงศึกสุดท้ายการไล่ระดับเรื่องที่ผมชอบที่สุดของ King Ozer ก็คือการไล่ระดับเนื้อเรื่องความพีคของแต่ละช่วงซึ่งมีจุดที่เป็นขาขึ้นและขาลงซึ่งคนเขียนบทก็สามารถไล่อารมณ์ของคนดูออกมาได้เป็นอย่างดีถ้าให้เทียบเป็นกราฟก็เป็นภาพที่สลับฟันปลาค่อนข้างสวยเลยนะครับมีผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นจังหวะไม่ให้น่าเบื่อเกินไปและไม่ให้ตึงเครียดกันเกินไปการขึ้นบทใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากการไล่ระดับนะครับก็คือการเซอร์ไพรส์คนดูโดยการบอกว่าจะมีทำสคริปต์ไป2ปีตรงนี้ก็ต้องลองนึกย้อนกันไปก่อนว่าก่อนที่เราจะได้รู้ว่ามีเรื่องทำสคริปต์ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ราชาและผู้คนทั้ง20คนขึ้นไปบังคับก็อดคิงโอเจอร์ที่เนื้อเรื่องก็ต้องบอกว่าพีคกันสุดๆแล้วล่ะและหลายคนก็คงจะคิดว่าโหเล่นอย่างกับตอนอวสานแล้วตอนถัดไปจะเดินเรื่องกันยังไงดีให้ความรู้สึกไม่ดรอปลงกันไปมากสรุปก็คือคนเขียนบทเลือกใช้วิธีขึ้นซีซั่น2หรือบทที่2ซึ่งผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ฉลาดมากเลยนะครับก็คือยังทำให้คนดูตื่นเต้นไปกับเซตติ้งของโลกที่ผ่านไป2ปีกันแทนโดยที่ลดความเข้มข้นของเนื้อเรื่องกันไปด้วยและอีกอย่างเรื่องทำสคริปต์ทีมงานก็เก็บข้อมูลเอาไว้ได้ไม่มีหลุดกันจริงๆทำให้ตอนที่ออกมาดูเซอร์ไพรส์กันมากๆเพลงประกอบอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราอินกับเรื่องราวต่างๆของ King Ozer ก็น่าจะเป็นเพลงประกอบที่ทำออกมาได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้ส่วนตัวผมก็จะชอบเพลงบรรเลงหรือ Background Music ที่หลายๆเพลงก็ค่อนข้างติดหูกันมากๆส่วนเพลงร้องผมอาจจะเฉยๆกันไปสักนิดนึงเพราะดูจะเน้นไปทางจังหวะมันๆกันซะมากกว่าการเปิดแนวทางใหม่ๆของหนังแปลงร่างหนึ่งในจุดเด่นของ King Ozer ก็คือการใช้ฉากที่เป็นจอ LED แล้วก็ Green Screen เป็นจำนวนมากซึ่งจริงๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะหนังหรือซีรีส์ฮอลลีวูดก็ทำออกมาบ่อยๆและในเซนไตกับไรเดอร์ก่อนหน้านี้ก็มีการใช้เทคนิค Green Screen เหมือนกันแต่ใน King Ozer ได้ใช้ทั้ง2อย่างเป็นส่วนประกอบของเรื่องราวมากกว่า 50% เลยทีเดียวซึ่งการที่ผมบอกว่ามาเปิดแนวทางใหม่ก็คือต่อจากนี้แม้เราอาจจะไม่ได้มีอะไรแฟนตาซีมากเท่ากับ King Ozer แต่ต่อจากนี้ก็น่าจะสร้างสรรค์อะไรที่ดูมีความเป็นอิสระมากกว่าเดิมก็ได้หรือถ้าฝั่งไรเดอร์ที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการถ่ายทำฉากที่ขี่มอเตอร์ไซค์โดยที่ถ่ายทำแค่ในสตูดิโอก็พอการต่อยอดจากดงบราเธอร์สผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ต่อยอดมาจากดงบราเธอร์สกันชัดเจนนะครับเช่นทั้งตอนไม่จำเป็นต้องแปลงร่างครบทั้ง5คนก็ได้หรือการลดบทบาทของหุ่นยนต์ไปเน้นที่เรื่องราวของตัวละครกันแทนและการเดินเรื่องที่ฉีกกรอบแต่ก็ยังคงความเป็นเซนไตกันอยู่มาถึงส่วนที่ไม่ชอบกันบ้างอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนเลยว่าในหลายๆจุดผมเองก็เข้าใจในแง่ของการเป็นซีรีส์แบบฉายรายสัปดาห์ก็เลยทำให้มันมีข้อจำกัดกันอยู่บ้างทั้งด้านเวลาแล้วก็ต้นทุนต่างๆแต่ก็เอาเป็นว่าเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าทำได้ดีกว่านี้ก็น่าจะดีนะครับจุดแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องที่ซ้ำซ้อนยังไงก็คือในช่วงท้ายเหล่า King Ozer จะต้องต่อสู้กับ5ตัวตลกแมลงจักรวาลพวกเขาก็เลยต้องออกตามหาพลังที่จะใช้จัดการพวกมันซึ่งก็บอกกันว่าในดาบโอเจอร์คาลิเบอร์นั้นมีคำสั่งลับที่เรียกว่าคมเขี้ยวประกายแสงกันอยู่
ทีนี้พอหลังจากได้พลังนี้มาไม่กี่ตอนก็ไปเป็นเรื่องราวแผนการของลาเคลสที่ต้องการได้พลังในการสังหารพระเจ้ามาและหลังจากที่ลาเคลสกลับมาเป็นฝ่ายคนดีก็มีการพูดถึงตราสัญลักษณ์แห่งราชาที่มีพลังระดับสุดยอดที่ถูกปิดผนึกเอาไว้มามากกว่า 2,000 ปีก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นพล็อตการตามหาพลังที่เล่นซ้ำกันถึง3รอบก็เลยดูมีความแปลกๆอยู่บ้างถ้าปกติหาพลังในการจัดการตัวร้ายส่วนใหญ่ก็พลังเดียวเน้นๆกันไปเลยหรือไม่ในกรณีนี้ผมว่าตัดออกไปสักอันก็คงจะดีเพราะพอได้พลังในการสังหารพระเจ้ามาเหมือนคมเขี้ยวประกายแสงก็ดูจะเป็นพลังที่ไม่รู้จะใช้กันไปทำไมเลยดูไม่แรงเท่า2อันหลังแถมยังมีข้อเสียกับผู้ใช้งานกันอีกเรื่องที่มาที่ไปของเจเรมี่ก็ดูจะมีความซ้ำซ้อนอยู่เหมือนกันตั้งแต่ต้นเราก็เข้าใจกันไปว่าการที่เจเรมี่มีชีวิตอยู่มาได้ยาวนานก็เพราะเขาเป็นลูกครึ่งมนุษย์กับบักน่ารักแล้วเขาก็หลับๆตื่นๆมาโดยตลอดแต่พอช่วงถ่ายเปิดมาบอกว่าที่เจเรมี่อยู่มาได้นานขนาดนี้ก็เพราะเขามีพลังของตราสัญลักษณ์แห่งราชาต่างหากคือพอผมได้ยินก็รู้สึกว่าอ้าวแบบนี้เรื่องหลับๆตื่นๆก็ไม่จำเป็นต้องมีกันก็ได้หรือเปล่าแล้วเดสน่ารักที่8เองก็อยู่มาเป็นพันปีเหมือนกันและอีกจุดก็คือกีระที่เป็นตัวโคลนของดักเดสตอนแรกก็บอกกันว่าที่เขาควบคุมชูกอดได้เพราะพลังที่ได้มาจากดักเดสแล้วตอนหลังกีระก็ได้ตราสัญลักษณ์มาซึ่งก็เป็นพลังควบคุมชูกอดเหมือนกันก็ทำให้รู้สึกแปลกๆนะครับว่าจะมีพลังที่ซ้ำกันไปทำไมความแตกต่างของฉาก CG และสถานที่ถ่ายทำจริงอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าฉากที่ใช้จอ LED หรือ Green Screen กับฉากที่ถ่ายทำจริงนั้นมันมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการจัดแสงกับการเกรดสีในฉากนั้นๆที่เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าอันนี้ในสตูดิโอกันแน่ๆหรือแม้แต่บางซีนที่แม้จะหลบๆกันแล้วแต่เราก็พอจะเห็นขอบจอกันอยู่บ้างและฉากที่มีการเคลื่อนไหวตามขอบต่างๆก็จะมีความเบลอกันชัดเจนแต่ตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นการเริ่มนำเอามาใช้ก็คงต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะครับการใช้จอ LED หรือ Green Screen ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่การนำมาใช้เป็นหลักในเรื่องแบบนี้ผมว่าอาจจะยังดูไม่ค่อยเหมาะสมกันสักเท่าไหร่เอาจริงๆเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าได้ใช้เทคนิคแบบ King Ogre ก็คงจะดีไม่น้อยก็คือ Commander Saber เพราะมีทั้งฉากโลกจริงฉาก Sword of Logosแล้วก็ฉาก Wonder World ก็คือมีความเป็นแฟนตาซีแต่ก็ยังอ้างอิงโลกความจริงกันอยู่บ้างความยิ่งใหญ่ที่มีได้จำกัดเนื่องจากเรื่องนี้เลนสเกลที่ใหญ่มากระดับประเทศไปจนถึงดวงดาวกันเลยทีเดียวแต่หลายครั้งภาพที่เราได้เห็นก็ต้องบอกว่ามันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่กันถึงขนาดนั้นเช่นทหารของแต่ละอาณาจักรหรือผู้คนต่างๆที่ดูแล้วก็น่าจะแค่หลักสิบกันเท่านั้นแต่อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของงบจะเล่นใหญ่เท่าตอนอวสานกันทุกรอบก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับจะว่าไปแล้ว King Ogre มีกองทหารก็จริงแต่กลับไม่เคยได้มีบทบาทอะไรกันสักเท่าไหร่การต่อสู้แต่ละครั้งในเรื่องถ้าเทียบเป็นนารูโตะก็เป็นโฮคาเงะลุยเองกันทุกรอบเลยนะครับความเป็นมาของริต้าก็เป็นคนที่ผมว่าน่าเสียดายที่สุดเลยนะครับเพราะตัวละครนี้แม้หลายๆคนจะชอบแต่ที่มาที่ไปของเธอก็ดูค่อนข้างคลุมเครือกันอยู่มากอย่างเช่นเธอเป็นลูกของใครแล้วทำไมถึงได้มาเป็นศิษย์ของคาราสแล้วทำไมถึงได้กลายมาเป็นหัวหน้าผู้พิพากษากันตั้งแต่เด็กใครคดีเก่งกันหรือเปล่าสอบได้คะแนนดีเป็นอัจฉริยะหรือมีความเด็ดขาดซึ่งเรื่องในอดีตของริต้าก็แฟลชแบ็กมากันแค่รอบเดียวเท่านั้นเองแล้วคนสนิทอย่างมอร์ฟอร์เนียเธอเป็นลูกของนักโทษในคุกแต่ทำไมถึงกลายมาเป็นเพื่อนกับริต้ากันได้ซึ่งก็มีการเล่าอีกว่าเธอถูกเลี้ยงดูให้มาสะเดาะกุญแจเพื่อช่วยพ่อแม่แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจแล้วอะไรที่ทำให้เธอได้กลายมาเป็นผู้สืบทอดคนที่2ต่อจากริต้ากันและที่สำคัญที่สุดเหมือนเรื่องจะจงใจชี้ทางกันผิดๆด้วยการให้ริต้ากับมอร์ฟอร์เนียมีสีผมเหมือนกับคาราสทั้งที่ทั้ง3คนนี้แทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดกันเลยลอที่ค่อนข้างเข้าถึงยากแม้ผมจะบอกว่าลอของ King Ogre จะเขียนเอาไว้แน่นแต่ทุกอย่างก็ถูกเขียนเอาไว้เป็นภาษาจิคิวซึ่งก็ต้องบอกว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ต้องไปเอามานั่งเทียบนั่งแปลไม่ต้องพูดถึงชาวต่างชาติที่ก็ดูจะยากแบบคูณ2กันเข้าไปอีกยังตอนที่จิคิวกำลังขาดแคลนอาหารเราจะได้เห็นเจเรมี่กำลังนอนอ่านหนังสือกันอยู่ซึ่งตรงนี้ก็มีคนไปแปลกันมาได้ว่ามันเป็นนิยายที่พรรณนาเรื่องความหิวแต่พอเป็นภาษาจิคิวรายละเอียดตรงนี้พวกคอมมูนิตี้ที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็เลยแทบไม่ได้สนใจกันThank you.
คือผมว่าถ้าเราเห็นแล้วพออ่านกันได้บ้างก็อาจจะมีประเด็นให้พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นกว่านี้เรื่องราวของชูก๊อตที่จืดจางอันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันกับการที่เราได้เรื่องราวเข้มๆของราชามานะครับก็คือสตอรี่ของฝั่งชูก๊อตที่เรียกว่าจืดสนิทซึ่งก็น่าแปลกใจอยู่บ้างเพราะตอนแรกเมื่อจะปูให้ชูก๊อตมาเป็นคู่หูของทีมเหมือนกับริวโซเจอร์อะไรอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าบทบาทกลับน้อยกันมากๆบางตอนก็แทบไม่พูดถึงกันเลยยิ่งตอนท้ายเหมือนจะโดนลืมกันไปอีกจะมีบทก็แค่ตอนเจอศัตรูร่างยักษ์กันเท่านั้นก็เลยทำให้ในช่วงตอนอวสานที่เหล่าชูก๊อตจะต้องยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อเอาชนะดักเดธดูอิมแพคกับผมน้อยกันไปหน่อยพูดถึงเรื่องของชูก๊อตก็จะมีเรื่องที่สามมหาเทพชูก๊อตไม่เชื่อใจผู้คนอันนี้ผมว่าก็ยิ่งน่าเสียได้เพราะมันเป็นปมที่ดูจะเล่นกันได้เยอะแล้วก็น่าจะสนุกด้วยเช่นทำไมถึงไม่เชื่อใจเพราะเจอในความเลวร้ายของมนุษย์กันหรือเปล่าแล้วจะซื้อใจคืนกันมาได้ยังไงแต่ปมนี้ก็เรียกว่ามาเร็วไปเร็วกันมากๆไม่นับว่าก็อดฮอปเปอร์แทบจะไม่ได้เล่นเรื่องนี้กันเลยแม้แต่รักสามเศร้าของสามมหาเทพชูก๊อตก็ถูกลืมกันไปเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังจะมีการรวบรวมโซลของสามมหาเทพชูก๊อตที่จู่ๆกลายไปเป็นกุญแจเปิดหน้ากากของเจเรมี่กันได้ยังไงก็ไม่มีการอธิบายนะครับความเป็นราชาที่ดูค่อนข้างห่างไกลคิงโอเจอร์ก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องราวแบบแฟนตาซีกัน 100% เลยซึ่งถ้าเทียบกับเรื่องก่อนหน้าอย่างโดมบราเธอร์สที่แม้ว่าความสมบูรณ์อาจจะสู้กันไม่ได้แต่ผมเองกลับเชื่อมต่อกับตัวละครในดงบราเธอร์สกันได้มากกว่าซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องราวของความเป็นราชามันดูห่างไกลจากตัวผมมากเลยไม่เห็นตัวเองซ้อนทับกับตัวละครกันเท่าไหร่ถามว่าตรงนี้สำคัญไหมผมก็คิดว่าไม่มากแต่มันจะง่ายในการทำให้เราอินกับการตัดสินใจของตัวละครว่าทำไมถึงเลือกทำแบบนั้นแบบนี้แต่ถามว่าเข้าใจแรงผลักดันในเรื่องไหมผมก็เข้าใจกันอยู่นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นจุดเล็กจุดน้อยยัง5ตัวตลกแมลงจักรวาลบางคนถูกจัดการแบบง่ายเกินไปหน่อยหรือไทม์ไลน์บางจุดที่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ผมว่าก็พอปล่อยผ่านกันได้นะครับแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของเล่นของปีนี้ที่ผมเองก็คงพูดอะไรมากกันไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้เก็บเลยสักชิ้นซึ่งปีนี้กลับมาเน้นที่หุ่นยนต์กันแทนผมเองก็ว่าเจ๋งดีที่สามารถเอาหุ่นทั้ง20ตัวมารวมร่างกันได้ส่วนที่แปลงร่างก็แอบดูเงาๆกันไปหน่อยเพราะปีนี้ไม่มีการใช้กิมมิกไอเทมแต่ข้อดีก็คงจะเป็นซื้อชิ้นเดียวจบเลยไม่ต้องมีรูมีช่องอะไรให้ดูขัดขาดหายๆกันแต่ภาพรวมของ King Ogerผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ขายของเล่นกันน้อยนะครับสรุปแล้ว King Ogerผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นตรงกันว่านี่คือหนึ่งหน้าตำนานของประวัติศาสตร์ของซูเปอร์เซนไตพลิกโฉมแทบทุกขนบธรรมเนียมแต่ก็ยังคงสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสกันได้ว่านี่แหละก็คือซูเปอร์เซนไตกันอยู่ซึ่งผมว่าก็คงจะอีกนานมากกว่าที่เราจะได้เห็นเรื่องใหม่ที่เล่นใหญ่กันแบบ King Ogerกันอีกครั้งนะครับส่วนข้อเสียเองผมก็ว่ามันก็มีบ้างตามประสาของซีรีส์ที่ออกอากาศเป็นจำนวน1ปีเรื่องต่อไปอย่างบูนบูมเจอร์ผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้เวอร์วังกันขนาดนี้แต่ก็น่าจะได้อะไรที่ต่อยอดจาก King Ogerกันไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นคนอื่นๆอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับใครที่มีมุมมองที่แตกต่างกันชอบหรือไม่ชอบอะไรใน King Ogerหรือมีจุดไหนที่อยากจะพูดคุยหรือสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ